วันที่4เดือน8 2559อาจารย์คอลดูนที่มัสยิดท่าอิฐมัสซุลลัมุลมุฮตะดีฟีมะริฟะติตะรีกะติลมุฮตะดีไอ้สุลลัมนี่คือสะพานคือบันไดที่เราจะไต่ขั้นมุฮตะดีคือผู้เริ่มต้นแสวงหาอันบันไดนี้จะนำเราไปสู่มะริฟะติตะรีกะติลมุฮตะดีนำเราไปสู่การตื่นรู้การเข้าใจวิถีและเส้นทางที่บุคคลที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเลือกเส้นทางนั้นในการสัญจรไปสู่เป้าหมายของชีวิตเราได้พูดคุยกันไปบ้างเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของตำราเล่มนี้ว่าผู้เรียนนั้นก็คือเชฟนะเชฟดาวูดบินอัลมักบินอัลมักฮุมเชฟอับดุลลอฮ์ฟาตานีเชฟดาวูดนั่นเองในส่วนของประวัติเราก็ได้ว่าเป็นไปบ้างแล้วนะแล้วเราก็ได้อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพูดคุยกันไปในความหมายของบิสมิลลาห์กันบ้างแล้วพอสมควรในสองมัจลิสที่แล้วครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3นะก็จะว่าเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่2จำไม่ถนัดแล้วกอลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนDengan nama Allah Ta'ala Tuhan yang amat murah lagi amat menyehati akan hamba-Nya yang mukminin dan dengan Dia kami minta tolong mulai risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ini adalah kata pertama yang Tuhan, Jau Kong Tamra kita, dah buka.เปิดตำราเล่มนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาล้นด้วยความกรุณาข้ออธิบายเป็นภาษามาลายูบอกอย่างนั้นนามอัลลอฮฺตะอาลาตัวฮันยันอามัดมูรอห์ด้วยพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นความหมายของบิสมิลลาห์อัลลอฮฺตะอาลาไหนตัวฮันพระผู้อธิบายแห่งสากลโลกพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงยังอามัดมูรอห์ซึ่งจิตเปี่ยมด้วยความเมตตานะเปี่ยมด้วยความเมตตาความเอ็นดูอาทรไอความเมตตาตรงนี้หมายถึงพระองค์ทรงยินดีสิ่งดีๆต่างๆนานาให้กับบุคคลที่เป็นบ่าวให้กับบุตรให้กับสิ่งที่เป็นมักลูกทั้งหลายทั้งปวงอัลลอฮฺสุบะตาลาสร้างบันดาลขึ้นมาและอัลลอฮฺสุบะตาลาก็มอบปัจจัยในการดำรงของสิ่งเหล่านั้นสร้างเรามาก็จิตยึดในสิ่งที่เป็นปัจจัยเป็นอาหารเป็นอากาศเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้สร้างเรามาแล้วก็ทอดทิ้งอันนี้เขาเรียกว่าพระองค์ทรงมีความโปรดปรานทรงมีความเมตตาLagi amat menasehat ini akan hamonya yang lebih kuat karuna. Nah, pentiset pentiyo bawahi bawahi yang mukminin bawahi di kuat serta kebohongan Allah Subhanahu Wa Taala. Anya Allah Subhanahu Wa Taala so mau kuat meta pentiset. Oh, ni akhirat untuk di kuat serta tidak terbuang.เราคุยกันมานักต่อนักแล้วว่าทำไมเราวิถีชีวิตบางทีแล้วมันอะไรครับบางทีแล้วมันขาดสนก็มันไม่ใช่ตรงนี้ที่เขาจะให้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะฝึกเราเขาจะทดสอบเราเขาจะพิสูจน์เราไอการพิสูจน์เนี่ยจะมายื่นสิ่งต่างๆให้มันจะเป็นการพิสูจน์ได้กันนะหรือจะวัดขนาดหัวใจของเราจะดูสัดส่วนของความศรัทธาที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยว่ามันหนักแน่นมันมีปริมาณที่มากพอหรือเปล่าที่จะได้รับสิ่งตอบแทนเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์กันหน่อยคือจะเลื่อนขึ้นป.2เนี่ยจากป.1นี่ก็จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ได้ไอ้การผ่านเกณฑ์มันก็จะต้องตรวจสอบเข้าใจไหมล่ะเหมือนกับเราจะทดสอบว่าจะเอาไอ้หมอนี่เป็นลูกเขยหรือเปล่ามันรักลูกสาวเราจริงหรือเปล่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะใช้ประเมินความจริงใจที่มันมีต่อลูกสาวเราอย่างในละครอย่างในชีวิตจริงก็มีและเหตุการณ์แบบนี้ทดสอบดูบ
างทีบททดสอบก็โอ้โหผมบางทีบททดสอบก็โอ้โหเกินกว่าที่เราจะรับได้แต่บางทีพอผ่านไปแล้วโอ้โหสิ่งที่ได้รับนั้นมันยิ่งใหญ่เข้าใจไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันการตอบแทนนั้นมากมายเหลือเกินชนิดที่ว่าเราไม่อาจประเมินได้ไม่อาจจะคณานับได้ในโลกของกิยามะห์ตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่แห่งการที่จะได้รับตรงนั้นอันดับแรกโลกของดุนยาเนี่ยมันเป็นโลกแห่งการตักลีฟมันเป็นโลกแห่งการทดสอบไอ้การทดสอบย่อมมีระยะเวลาที่แน่นอนเหมือนกับเราเข้าห้องสอบเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็เก็บเราไม่ได้ทุกคนกันตรงนี้โอ้โห 30,000 ปี 500,000 ปีเก็บกันอยู่นั่นแหละไม่เลยอย่างนี้ก็50ปีอย่างนี้ก็60ปีบางคนไปเร็วกว่านั้นก็เยอะแยะและตลอด50ปีมันขมตลอดหรือเปล่าหวานก็ต้องเยอะแยะไปเนี่ยเราอร่อยเราหัวเราะกันดังๆก็ต้องโอ้โหมากมายเท่าไรมันก็มีบางแหละที่จะต้องเสียน้ำตาที่จะต้องโศกเศร้ามันเป็นรสชาติของชีวิตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ให้เราเจ็บเลยช้ำเราโศกอยู่ตลอดเมื่อไรเล่าทีนี้ถ้ามันโศกมันเศร้าก็ต้องเข้าใจไอ้ความโศกความเศร้านั้นบางทีมันเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นเตือนความเป็นเราความเป็นบ่าวด้วยบางทีก็อย่างที่ว่าจองหอมเนี่ยเมื่อกี้ลืมบุญคุณนายลืมบุญคุณผู้ที่ให้พอเจ็บเข้าอีกหน่อยนึงพอแย่ขึ้นอีกหน่อยนึงโอ้โหคุณจะสำนึกตัวกลับมาหานายนายฉันผิดไปแล้วที่ทำมาเนี่ยตอนนี้ฉันเจอแล้วจะรู้เลยว่าใครจริงใครไม่จริงกับฉันเนี่ยโอ้นั่นไงพอเจอกับอุปสรรคเจอกับความเลวร้ายก็เพิ่งจะตื่นรู้ว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติสิ่งไม่ควรปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันความโศกเศร้าในดุนยาอย่ามองเป็นมุมลบเสมอไปแม้ทำไมชะตากรรมมันโหดร้ายเหลือเกินทำไมสิ่งเหล่านี้มันต้องประสบกับเรามองให้มันสวยมันสวยทั้งหมดเนี่ยที่สุบอกอาจาบาลีอัมรีมุมินวิเศษเหลือเกินชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยอินอัศบัตุสรอชักรฟะกานะคอยรัลลาหูวะอินอัศบัตุดรอซอบรอฟะกานะคอยรัลลาหูแต่สิ่งที่ได้รับมันเป็นความหวานชื่นเราก็จะต้องเข้าใจว่าคนที่หยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นมันหาใช่ตัวเราไหมมันหาใช่ใครไหมเราต้องยึดมั่นถือมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ดีใจกับคนอื่นไอ้คนกำแหงไอ้คนพยองไอ้คนที่มันชอบเหยียบย่ำศีรษะของคนอื่นเพราะมันไม่รู้สำนึกตรงนี้มันเข้าใจว่าบารมีของมันมันเข้าใจว่าอำนาจของมันมันเข้าใจว่าทรัพย์สินของมันมันจึงกล้าที่จะกระทำกับคนคนนั้นคนคนนี้เสมือนว่าคนคนนั้นไร้ศักดิ์ศรีเยอะแยะไปในสภาพอย่างนั้นคนหลงลืมตัวเองเข้าใจไหมล่ะอันนั้นไม่ใช่ผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริงแหว่งเว้าแล้วบุบเบี้ยวแล้วนะป่วยการแล้วศรัทธาของมันนะคนหลงคิดว่าตัวเองใหญ่เราคุยกันเยอะเรื่องนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาเนี่ยอิบาดะห์เนี่ยมันจะมาปลุกสติจริงการเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาเวลาเรายืนแถวเรียงกันอยู่เนี่ยทำไมบัญญัติศาสนาจึงไม่แบ่งล่ะไอ้คนรวยน่าจะอยู่แถวนึงไอ้คนมีเกียรติมีหน้ามีตาน่าจะอยู่แถวนึงไอ้จนๆไปอยู่ข้างหลังนู้นไอ้คนป่วยคนที่โรคไอ้คนที่ไม่สำคัญไอ้คนที่ไม่มีบทบาทก็ไปอยู่แถวไม่เลยเบื้องหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่บอกให้รู้มนุษย์เราที่เท่ากันเหมือนกับฟันหมีเหมือนกับฟันหมีฟันหมีนี่มันเท่ากันทั้งหมดแหละแต่สั้นๆยาวๆเราไม่เอามาหวีหรอกนะมันเท่ากันอย่างนั้นในความเป็นคนเราเนี่ยเสมอกันจะต่างกันก็ตรงค่าศรัทธาที่มีอยู่ในใจแค่นั้นเองนะจะต่างกันก็ตรงนั้นเองการอิบาดะห์มันจะบอกว่าเราเป็นใครแล้วเมื่อเราตื่นรู้ว่าเราเป็นบ่าวนะเราผู้ปราศจากอำนาจปราศจากการครอบครองเราอยู่ในท่ามกลางความไม่มีเกิดมาพร้อมกับความไม่มีแล้วก็จบไปพร้อมกับความไม่มีไอ้ที่มันมีไหลผ่านมาในชีวิตอัลเลาะห์ตะอาลาจะทดสอบเราใช้เป็นบ้างใช้ถูกวิธีหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ทิ้งไว้เป็นกองพลังพลึกบางทีก็ไม่ได้ใช้กลายเป็นสมบัติของนายกในขอบางทีก็ถูกคนรู้แยกคนนี้ยึดมันไม่ใช่ของเราเลยจริงๆบ่าวในความเป็นจริงคือคนที่ตื่นรู้ว่าตัวเองนั้นฝ่าฝืนใช้ตัวเองนั้นลาใช้ไม่ครอบครองเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ครอบครองวันหนึ่งที่สิ่งเหล่านั้นมันหลุดเป็นอย่างมีเราจึงจะเข้าใจว่าเราไม่ได้สูญเสียสิ่งใดไปเลยเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ได้สูญเสีย
ราก็จะปัดปราศจากความหมองเศร้านี่มุมินผู้ศรัทธาต้องเป็นอย่างนั้นต้องอยู่ในสภาพของเปล่าเราจึงจะมีความสุขนะไอ้บททดสอบในดุนยานี่กระจอกมากไม่นานวันหรอกป่วยกันแค่ไหนก็แล้วแต่จะโดนมีดหมอจะโดนอะไรก็อะไรเราสาวว่าเวลาที่ผ่านมามันสั้นๆนิดกับกายจะมีเรื่องเล่ากับกายจะมีอะไรล่ะมีอาหารปรุงรสสนทนาในวงกังวงพูดวงคุยด้วยเข้าใจไหมเรื่องแบบนี้มันผ่านไปนะไอความเจ็บปวดต่างๆนานาที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมาบางทีโครมใหญ่เลยแล้วมันก็ค่อยกระทบนะค่อยล่อนออกทีละนิดทีละนิดต่างกับสิ่งอื่นเริ่มจากเล็กไปใหญ่แต่ความทุกข์เศร้าเนี่ยมันเริ่มจากใหญ่แล้วมันก็ค่อยเล็กค่อยเล็กค่อยเล็กจนในที่สุดเราสามารถหัวเราะย่อใส่ความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมผิดหวังอกหักอะไรก็แล้วแต่วันแรกมีฟูมไฟสองวันก็ยังชั่วมีเพื่อนคุยผ่านไปได้เดือนกระจอกมันก็เป็นอย่างนั้นเองอ่ะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยดังนั้นผลตอบแทนของมุขมินความโปรดปานของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตรงนู้นเชื่อหรือเปล่าถ้าเชื่อก็ต้องผ่านไปได้นะมีอยู่ตรงนั้นจริงๆมีเฉพาะสำหรับเราด้วยสำหรับคนมีความศรัทธานะจะถกเถียงกันยังไงก็แล้วแต่และที่สุดเราก็มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นดังดังนั้นเดียวการมีมินต้องจุลงและจะด้วยกับพระองค์เท่านั้นดังนั้นเดียวดังนั้นอัลลอฮฺตัวฮันยังอามัดพระองค์เมื่อกี้เนี่ยด้วยกับพระองค์เท่านั้นกับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวการมีมินต้องจุลงที่เรานั้นร้องที่เรานั้นอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเราไม่มองว่าความสามารถนั้นมีอยู่ที่ใครก็อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเท่านั้นที่จะหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับเราได้เนี่ยตกลงเราจะตกต่ำถ้าเราเป็นความคิดอย่างนี้ไม่มีทางไม่มีทางที่เราจะตกต่ำและไม่มีทางที่ใครจะมาย่ำไหลย่ำศีรษะเราได้ถ้าเรามอบความยิ่งใหญ่ทั้งหมดให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาขอความช่วยเหลือก็ขอกับพระองค์ดังนั้นที่ยาดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาการมีมินต์ตุลูมูลอิริตาลาอินี้ที่เรานั้นวิงวอนขอความช่วยเหลือที่เริ่มต้นที่ได้เริ่มต้นเรียกริซาเล่มนี้ริซาลานี่คือสารฉบับเล็กๆที่ว่ากันด้วยเรื่องของตัวอักษรและก็ไม่ได้อัดแน่นมากมายไม่เหมือนกับตำราหนาๆมุตวันตำราเล่มใหญ่ๆไอ้นี่เขาบอกว่าเป็นเพียงริซาลาเป็นสารฉบับหนึ่งนะที่มีความยาวพอสังเขปเรียกว่าเป็นสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของเราเอ้ยตำราเล่มนี้มันไม่ได้ตำราใหญ่โตเครื่องมาจะศึกษากันคงใช้เวลาไม่มากมั้งคงใช้เวลาไม่มากมั้งเวลาเราเห็นตำราเล่มใหญ่ๆโอ้ยกว่าจะจบกว่าจะแล้วนะไม่รู้ลมหายใจพอจะมีส่งเราไปถึงหน้าสุดท้ายหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ตำราเล่มนี้มันเล็กๆก็พอจะมีกำลังใจ40-50หน้าอินชาอัลเลาะห์ปี2ปีไม่กี่สัปดาห์ก็คงจะแล้วกันนี่เขาบอกอย่างนั้นนะขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่เขาอะไรนี่เขาคล้ายๆตักดีรคล้ายๆสมมุติความขึ้นมาให้เราเห็นว่าคำว่าบิสมิลลาห์จริงๆเนี่ยที่แปลว่าด้วยพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยหมายถึงด้วยพระนามของพระองค์ที่ข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือในการเริ่มต้นเรียบเรียงตำราเล่มนี้บิสมิลลาห์กล่าวกับสถานการณ์ใดย่อมใช้กับสิ่งที่เรากระทำในสถานการณ์นั้นเราบิสมิลลาห์ตอนจะกินหมายถึงด้วยพระนามของอัลลอฮฺตะอาลาที่ข้าพระองค์กินอาหารมื้อนี้เราจะสร้างบ้านเราจะต่อเรือนเราก็บอกบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นที่ข้าพระองค์เริ่มต้นหรือข้าพระองค์ลงมือทำการอันนี้นะในท่านผู้สอนนี้ท่านเชคดาวูดอัลฟาตานีชี้แจงให้เราเห็นความหมายอย่างนี้ต่อมาก็บอกไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีฟาตอรัลอาลามะบิกุดเราะติฮิวะอะบะจะอัลฮุกมะบิฮิกมะติฮิวะอิรอดาติฮิSelebih bagi Allah Tuhan yang menjadikan alam yang amat indah. Huwa alhamdulillah ini. Allazi fatara al-'ala
ป็นมุกัดจิมะเป็นบทนำเขากล่าวเป็นบทนำในภาษาอาหรับคนที่เข้าใจภาษาอาหรับก็จะรู้ว่าโอ้โหแกคงมีความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับเป็นอย่างดีเรียกว่าบทอารัมภบทเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยวหารจะต้องเป็นคนที่รุ่งรวยในเรื่องของภาษาพอสมควรจึงจะรังสรรค์ภาษาอย่างนี้ขึ้นมาได้على قراءة الحمد لله الذي فطر العالم بقدرته وأبدع الحكم بحكمته وإرادته فبل أجيب بالله موكاً فانسيطاً لعي تنقوم لون ما تفقه الله سبحانه وتعالى لأقلق بيكون بيسو فهو تنسين ทำไมเราจะไม่มาจากพระองค์ทำไมเราจะไม่กลับคืนสู่พระองค์ในเมื่อทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเราเห็นคนหนึ่งช่วยเหลือสังคมเราเห็นคนหนึ่งจูงคนแก่ข้ามถนนไอ้คนที่ตักอาหารนะเลี้ยงดูผู้คนไอ้คนนั้นให้อาหารกับสุนัขข้ามถนนไอ้ความน่าสรรเสริญไอ้ความน่ายกย่องที่เราจะมอบแก่คนเหล่านี้ถ้าที่สุดแล้วมันต้องคืนกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ไอ้คนคนที่มันมีความรู้สึกดีอย่างนั้นได้ไงอัลเลาะห์ตะอาลาหยุดยืนแล้วปัจจัยที่มันได้กระทำได้ลงมือกระทำสิ่งดีล่ะมันได้แบ่งปันสมบัติให้กับคนนั้นได้ช่วยเหลือคนชราได้ช่วยเหลือคนยากจนสมบัติเหล่านั้นมาจากไหนล้วนมีที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งสิ้นนั่นแล้วกระบวนการต่างๆที่ก่อเกิดความดีขึ้นมาที่สุดแล้วจะต้องคืนกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนี่เขาบอกซะกะละกุญีบะบะกีอัลเลาะห์ตะอาลาอันใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีๆเรื่องสรรเสริญน่ะที่สุดแล้วไปบรรจบไปคืนกลับที่อัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นคนให้ทั้งจิตใจทั้งวัตถุดิบต่างๆนานามันก็ต้องกลับไปหาพระองค์นั่นแหละอันไหนบ้างที่มาจากเราเราว่าไม่มีเลยเราเกิดมาเราไม่มีอะไรเราก็รู้ดีและสมบัติเหล่านั้นมันก็ไหลเข้ามาสู่การเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วเราก็ได้ส่งมอบให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์คนยากคนจนด้วยจิตใจที่ปรารถนาความดีงามใครเนี่ยเป็นคนไหวใจเราอัลเลาะห์ตะอาลาที่สุดแล้วมันก็ต้องความหมายอย่างนี้อัลเลาะห์ไหนตัวยังมันจะดีกันอาลัมยังอามัดอินดาดังันคุดรัตนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผู้ซึ่งมันจะดีกันเนรมิตบันดาลทำให้มีขึ้นมาอาลัมโลกใบนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบันดาลสรรพสิ่งไอ้โลกหมายถึงอะไรสรรพสิ่งทั้งหลายที่นอกนะจากพระองค์เราเรียกว่าอาลัมหมดคุลูมาซิวัลลอฮ์นะจะมีรูมาซิวัลลอฮ์ทุกสิ่งอย่างที่นอกเหนือจากพระองค์แล้วเราเรียกว่าอาลัมอัลโลกก็คุณดีมนุษย์ยินต้นไม้พืชพันสิงสาราสัตว์ดวงตะวันสายน้ำท้องทะเลภูเขาไอ้นี่เขาเรียกว่าอาลัมทั้งหมดแหละเรียกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลาบันดาลมาเป็นโลกแบบไหนอย่างอามัตอันดะที่มันมีความวิจิตรสวยงามงามเหลือเกินอลังการเหลือเกินอันดะสวยนะอามัตนี่ยิ่งยวดสุดที่จะงามเกินความพรรณนาเราไปท้องทะเลเราก็เห็นความงามที่ซุกซ่อนอยู่นะภายใต้ธรรมชาติเหล่านั้นน้ำตกภูเขาสวนสาธารณะหรืออาจจะเป็นฝูงนกกานกบางตัวปลาบางตัวมันสวยประทับใจเห็นแล้วก็แม่อยากจะได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของไอ้สิ่งต่างๆที่มันเป็นผลผลิตที่มนุษย์ประกอบที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาตามกระบวนการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้ความรู้รวบคนเพศตรงข้ามร่วมเพศเดียวกันที่เราเห็นมีความสวยงามเหล่านี้และทั้งนี้และทั้งนั้นนะทั้งหมดมาจากอะไรดังนั้นกุดรัตญามาจากอานุภาพมาจากความยิ่งใหญ่ความเปลี่ยนกายของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งสิ้นเจ้าของความงามนั่นคือใครตัวเราเหรอเรามีสมมุติว่าเราเป็นพระเอกหนังเลยนะเอ้าสมมุติว่างั้นไอ้หล่อนี่มาจากไหนรวบสวยอย่างกับนางเอกในละครมาจากไหนสวยเหรอใครชมเราก็พลอยพลอยจมูกบานพลอยโอ้โหนะหลับไม่ลงเอาที่ความเป็นจริงมาจากไหนเราเป็นเจ้าของเหรอเราปั้นเราสร้างขึ้นมาเหรอไม่มีทางเด็ดขาดไม่ได้เลือกเลยที่จะออกมารูปนี้
มีหนำซ้ำบางทีเราไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นด้วยก็มีเยอะแยะไปมาจากไหนไม่ได้มาจากเราที่สุดแล้วเราไปรักษาความงามอันนั้นไม่ได้จะซ้ำไปใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นของเราจริงเราต้องเก็บไว้ได้รักษาไว้ได้แต่แล้ววันเวลาล่วงเลยผ่านไปมันก็ร่วงโรยชราเหี่ยวเฉาไปในที่สุดสวยก็ตอนนั้นเองกี่มื้อกี่ยามกันที่สวยนะเหมือนกวีเขาว่าเลือดฝาดเองเปล่งปลั่งพอยังสาวพอถึงคราวขนาดยาจะไหวหรือไม่ไหวแล้วไม่ไหวไอ้สวยไอ้งามมันไม่ใช่เราเป็นเจ้าของมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเผยความยิ่งใหญ่ความสามารถของเราผ่านวัตถุเหล่านั้นผ่านเรือนร่างเหล่านั้นความงามซึ่งมีที่มาจากพระองค์จึงถูกใช้ผ่านสิ่งเหล่านั้นถึงเวลาแล้วก็เรียกกลับให้เราได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าของความงามบ้านเรือนอาคารโรงแรมอะไรต่างๆที่มันมีความงามเนี่ยถึงเวลาแล้วมันก็หมดสภาพมันก็หดหู่มันก็ดับสิ้นไปตามกาลเวลาของมันตามที่แท้จริงมันอยู่ที่จุดกำเนิดตรงนั้นต้องไม่เห็นอันนี้มันงามขึ้นมาได้ด้วยกุดรัตของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเขากำลังพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะในบทนำเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเนื้อหาที่อยู่ข้างในตรงนี้เขาพูดถึงกุดรัตถึงความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนื้อหาข้างในจะพูดถึงชาตาวีไอ้ที่เขาเรียกบารอตุลิสติลาลมันเป็นชั้นเชิงในการเรียบเรียงชนิดหนึ่งในวิชาภาษาอาหรับชั้นเชิงของผู้ประพันธ์ที่จะนำคำเกริ่นนำที่สามารถบอกเนื้อหาที่อยู่ข้างในได้ใช่ไหมนักสุนทรพจน์บางคนเนี่ยเวลาเขาเกินนำเวลาเขาพูดเปิดประโยคเนี่ยคนฟังจะรู้ทันทีเลยว่าไอ้กลางท้องเรื่องหรือว่าสิ่งที่เขาจะนำเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันเป็นชั้นเชิงไอ้นิมุสันนิกก็เหมือนกันกล่าวถึงอุดรัตกล่าวถึงการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราเข้าใจได้เลยว่าเนื้อหาที่อยู่ข้างในมีส่วนของวิชาตอฮีดมีส่วนที่บอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่จะนำเสนอในกลางท้องเรื่องเนี่ยไอ้บทนำนี้แหละเป็นตัวบอกถ้าไม่มีชั้นเชิงจริงๆนะไม่มีความสามารถที่จะนำเสนอเรื่องแบบนี้ผ่านคำกล่าวนำได้เขาว่าไงต่อเขาบอกดันมันล้วนกันบางที่อุกมดังนั้นฮิกมัตเนี่ยและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้วางระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆหลักการทั้งหมดทั้งมวลหุ่นของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยดังนั้นฮิกมัตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะกำหนดหุ่นของไอ้บทบัญญัติที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยบัญญัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดังนั้นฮิกมัตเนี่ยมันซ่อนไว้ด้วยวิทยาปัญญามันซ่อนไว้ด้วยภูมิความรู้อันหลักแหลมเราไปมองดูฮิกมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาซ่อนไว้ในหุ่นของต่างๆทำไมเราต้องละหมาดว่า5วัน1 5เวลาทำไมต้องออกอากาศอันนี้พูดถึงเรื่องหุกมแล้วหุกมคือในทางปฏิบัติแต่ที่คือสิ่งต่างๆสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกให้เรามองแล้วก็คิดวินิจฉัยไต่ตรองจนเกิดศรัทธานั่นด้วยของเตาชีสจนไปประโยชน์ถัดมาเขาบอกไงเขาบอกมันมีวันกันบางทีหุกมและอัลลอฮฺบาตาลาโซนะทรงดึงเอาหลักเกณฑ์เอาบทบัญญัติออกมาดังนั้นฮิกมัตด้วยกับวิทยาปัญญาด้วยกับภูมิความรู้อันหลักแหลมที่เราเมื่อไต่ตองดูลองวิเคราะห์ดูในหุ่นของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงบัญญัติเอทำไมล่ะว่าเราสามีภรรยาอยากรักอะไรจะต้องมีอิจฉาด้วยโอ้โหไม่เห็นจะจำเป็นเลยไอ้คนที่ไม่รู้ไม่ศึกษาไม่เข้าใจไม่ตระหนักแต่งกันแล้วสัญญากันแล้วแล้วกันนะจะมีผัวใหม่เมียใหม่ก็มันเรื่องของเราในอิสลามบอกยังไงยังมันจะต้องอะไรมันจะต้องเกิดความแน่ใจเชื่อก่อนว่าผลลัพธ์ของหญิงนั้นปราศจากนะส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ของสามีที่ได้ฝากทิ้งไว้มิเช่นนั้นแล้วเมื่อจองจากกันไปปรากฏว่ามีนะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาทั้งคู่จะได้ไม่เสียใจหรือว่าเมื่อไปสมรสใหม่เป็นมูลผู้ชีวิตใหม่จะได้รู้ว่าไอ้สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาในครั้งเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากสามีเดิมหรือสามีใหม่ในทางการแพทย์ทุกคนยอมรับว่าบัญญัติในอิสลามเกี่ยวกับเรื่องการหย่าร้างจะต้องมีการมันช่างมัน
ช่างสวยงามเลยอันนี้เขาเรียกฮิกมาที่ซ่อนไว้อยู่ในหุ่นละมาฆ่าเวลาอัลลอฮฺสุบานตาลาเราสู้เปรียบไว้เหมือนกับการที่สายน้ำนั้นไหลผ่านบ้านของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเราก็ลงไปชำระกันห้าทีเรื่องแต่ไอ้ความอหังการไอ้ซ่าหรือว่าไอ้ความมืดคล้ำที่มันจับกลุ่มจิตใจเราเนี่ยชำระมันออกไปแล้วจิตใจเราก็จะมีความผุผ่องสวยงามเราจะตื่นรู้ว่าเรานั้นเป็นใครเห็นมาในการเรื่องของการให้ซะกาตเกิดการเชื่อเกิดการเจือจานกันในสังคมคนจนก็ไม่คิดว่าตัวเองกลายเป็นส่วนเกินคนรวยก็ไม่กำแหงไม่ดูถูกนามไม่เหยียบศีรษะคนจนสังคมจะต้องมีส่วนที่จิตที่มันมีส่วนที่แบ่งปันและก็มีส่วนที่เป็นส่วนที่คอยรับมันจะต้องมันจะได้เกิดความโยงเกลียวเรื่องร้ายๆมันจะได้ไม่เกิดขึ้นการบาดหมางการฆ่าฟันนี่เพราะว่าทุกคนเป็นมิตรเป็นไมตรีกันหมดไอ้นี่คิดมาที่ซ่อนอยู่ในหุ่นผมไอ้นี่ในส่วนของวิชาฝึกกรรมในด้านของการปฏิบัติในเรื่องของบทบัญญัตินี่ในมุกัดดีมาในบทนำท่านมุสลิมเจ้าของตำราได้ต้นได้เอ่ยเป็นในไว้แล้วว่ากลางเรื่องนี้จะมีส่วนของวิชาฟิกผนวกด้วยสวยงามไม่เกินชั้นเชิงของภูมิประพันธ์ตรงแรกพูดถึงเรื่องความงามของโลกเอามาประกอบในมุกัดดีมาคล้ายๆจะสื่อบอกว่าต่อไปท่านจะเจอเรื่องของเตาอีถัดมาพูดถึงความงดงามในเรื่องการบัญญัติหลักเกณฑ์ต่างๆในการละหมาดถือศีลอดในการซื้อขายในการจำนองจำนำไอ้นี่ในส่วนของการปฏิบัติแล้วมันมีฮิกมาซ่อนอยู่มันมีความสวยงามซ่อนอยู่เราลองดูเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันประคับประคองความเป็นพี่เป็นน้องในสังคมแค่ไหนการตัดไอ้ส่วนนั้นออกไปเนี่ยในส่วนของการสมรสอิสลามกำหนดไว้อย่างไรในส่วนของการซื้อขายในส่วนของสวยงามทั้งหมดฮิกมามาซ่อนอยู่นี่เขานำมากล่าวในตรงนี้ให้เรารู้ว่าต่อไปนี้มันจะมีเรื่องของบทบัญญัติเรื่องของฟิกกอที่เขาจะนำเสนอในกลางเล่มดานอิรอดัตญาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติสิ่งเหล่านั้นด้วยอะไรด้วยเจตนาประสงค์ของพระองค์ไม่ได้มีใครบังคับไม่ได้มีใครมีส่วนสอดส่วนแทรกเวลาจะบัญญัติมาเวลาจะกำหนดมาเนี่ยว่าตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติของมนุษย์นะจะต้องมีการฟังประชามติหรือไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องหารือใครไอ้คนนู้นรับไอ้คนนี้รับไอ้ที่เห็นด้วยไอ้ที่ไม่เห็นด้วยไอ้ที่มีความเป็นธรรมไอ้ที่ไม่มีความเป็นธรรมต้องรอใครฟังบ้างไม่ต้องบิอิรอดะฮิอย่างนั้นอิรอดะฮิด้วยกสิทธิ์อันสมบูรณ์เอกสิทธิ์ในการตัดสินใจในการเลือกสรรของพระองค์นะอันนี้เป็นลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าเราก็เอาไว้กับแค่นี้นะต่อไปเราก็จะมีในส่วนที่ยังเหลืออยู่ในเวลาที่อินชาอัลลอฮ์จะเอื้ออำนวยในการทำความเข้าใจสำหรับวันนี้ก็จะต้องนะอยากลาท่านพี่น้องที่เคารพไปแต่เพียงเวลาเพียงเท่านี้ยะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุอะลุมาฮุอะห์ลุยะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุอะลุมาฮุอะห์ลุยะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل الحمد لله رب العالمين الفاتحة الشيطان الرجيم الصلح الحين من رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كم عبده وإياك نستعين من الشرط المستقيم من الشرط الذين أنعمت عليهم قل آمين 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 يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعطي نعمه ويكفر مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال تأييد ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا حسناتنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا الله عاجلا غير عاجل اللهم اجعل جمعنا هذا
jam'an marhuman mansura wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma ya Allah ya rabbal alamin nas'aluka بسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا أرحم الراحمين أن ترزقنا يا الله يا رب العالمين خير الحياة وخير الوفاة وخير ما بينهما ونعوذ بك يا الله من شر الحياة وشر الوفاة وشر ما بينهما يا رب العالمين أبدل عذر هذه الأمة يسرى يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه.